ดูเอเชียก็จะดีตัวกลับมาเป็นบวกได้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ดูอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดเลยวันนี้ตลาดดูอันคุณชัยยศมองหุ้นไทยเป็นอย่างไรครับผมก็วันนี้เรามองทิศทางคล้ายๆกับฝั่งเอเชียนี้แหละนะฮะก็คืออาจจะมีภาพของการรีบาวด์ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตกใจนะในเรื่องของทางด้าน BOJ เนี่ยมีการขยับกรอบตัวบอนด์ยิลด์ของเขานะครับจากเดิมเนี่ยลบ 0.25 ถึงบวก 0.25 เนี่ยนะฮะกลายเป็นบวกลบที่ 0.5 นะฮะทางตรงเนี้ยทำให้นักทุนตีความว่าเอ๊ะแบบเนี้ยมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของทางด้านญี่ปุ่นหรือเปล่าจากเดิมที่ใช้ดอกเบี้ยต่ำกลายเป็นดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นนะฮะนักทุนเลยกลัวในจุดนั้นทีนี้นักทุนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยนะต้องบอกว่าพอดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องของการทำ carry trade นึกภาพออกไหมฮะมีการทำ carry trade จากตัวดอกเบี้ยต่ำนะฮะไปลงทุนสินทรัพย์อื่นๆที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเขาก็ถือว่ากำไรแล้วนะฮะเขาเรียกว่า carry trade พอตรงจุดเนี้ยขยับกรอบดอกเบี้ยขึ้นมาปุ๊บคือตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวสะท้อนตัวอัตราดอกเบี้ยนะฮะพอคุณขยับบอนด์ยิลด์มันแสดงให้เห็นว่ามันมีโอกาสที่ตัวดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสจะขยับขึ้นเพราะนั้นใครที่เคยทำ carry trade ไว้ก็จะรีบปิด position เพื่อป้องกันความเสี่ยงเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมตลาดหุ้นทั่วโลกดูแล้วมันจะลงไปแรงแรงนะฮะมันมาจากเรื่องของจุดนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าวันนี้สภาพตลาดโดยรวมเนี่ยน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราหวังพึ่งตัวฝรั่งเป็นเกือบหมดเลยนะในรอบที่มีการดีดตัวไปแรงๆเนี่ยเป็นเงินซื้อจากต่างชาติหมดเลยแต่รอบนี้เนี่ยดูแล้วฝรั่งเริ่มชะลอตัวนะฮะเพราะนั้นวันนี้เรามองภาพเป็นลักษณะการแกว่งตัวอาจจะมีจังหวะบวกนะแต่ว่าน่าจะมีการสลับถูกแทนแรงขายทำกำไรเข้ามานะครับก็กรอบเนี่ยประมาณสัก 1,600 นะฮะแล้วก็กรอบบนประมาณ 1610-1615ครับเอ๊ะฝรั่งชะลอนี่เป็นเพราะเทศกาลสังสรรค์คือช่วงจริงกับเบลหรือว่าเขาชะลอด้วยเหตุผลอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคุณชัยยศครับครับผมก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ด้วยอันนี้เหตุผลหนึ่งนะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของทางด้านเฟดทางด้านECB นะรวมถึงแบงก์ชาติของอังกฤษเนี่ยยังเหมือนมีแนวโน้มว่าจะยังขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะพอขยับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนักทุนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยมันจะทำให้ตัวเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันจะชะลอตัวมากน้อยขนาดไหนนะก็เลยทำให้ตัวฟันโฟเนี่ยชะลอตัวในช่วงนี้นะครับนะครับและแบบนี้ในเชิงของธีมการลงทุนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ฮะในช่วงระหว่างวันนี้หรือสัปดาห์นี้เนี่ยแนะนำยังไงดีครับมีตัวไหนบ้างครับครับผมก็แน่นอนฮะจากเรื่องที่พูดมาทั้งหลายแหล่เนี่ยนั้นคุณจะสังเกตได้ว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟด ECB หรือว่า BOJ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดูเป็นภายนอกที่เขามองว่าอาจจะมีภาพของทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับแต่ว่ากับการฮะฝั่งในประเทศของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าดูแรงซื้อรวมถึงมาตรการกระตุ้นเนี่ยของในประเทศเนี่ยดูแล้วยังมองเป็นบวกนะฮะของบ้านเราเศรษฐกิจโดยรวมยังไปได้ในปีหน้านะฮะจากเรื่องของการเปิดประเทศเรื่องของท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่นะครับเพราะนั้นจริงตอนนี้ผมแนะนำให้นักทุนเนี่ยมองเรื่องของการหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพย์นะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของการออกมาตรการออกมารอบใหม่ก็คือช็อปดีมีคืนตรงนี้นะผมมองว่างบ Q1 ในปีหน้าน่าจะมีโอกาสที่ดีนะครับเพราะนั้นวันนี้เราแนะนำหุ้นเป็น2ตัวนะครับคือ Comsuenนะฮะกับตัวโฮมโปนะครับทีนี้นักลงทุนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็น2ตัวนี้ล่ะนะฮะเพราะว่างบเม็ดเงินนะฮะที่เขาช็อปดีมีคืนออกมาเนี่ยมันเม็ดเงินที่ 30,000 นะฮะบวกอีก 10,000 ถ้าเป็นออนไลน์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นสินค้าที่ราคาเนี่ยใกล้เคียงกับมูลค่าในจุดนี้นะซึ่งก็มองได้ว่าน่าจะเป็นในส่วนของสินค้าที่เป็นมือถือนะเพราะว่ามือถือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10,000 20,000 อัพนะฮะรวมถึงพวกเครื่องไฟช็อตเครื่องไฟฟ้านะฮะหรืออะไรอ่ะโต๊ะตู้เตียงในบ้านในพวกเนี้ยนะที่มันราคาก็จะประมาณ 10,000 20,000 เช่นกันนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยผมเลยเชื่อว่าในส่วนของโฮมโปรกับคอมซิเว่นเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์ในจุดเนี้ยมากที่สุดนั่นเองนะครับโฮมโปรกับคอมเซเว่นนี่จะเป็นเทรดดิ้งเก็งกำไรดีหรือว่าควรจะซื้อสะสมเพื่อ
รอเนี่ยฮะเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมาสะท้อนออกในงบการเงินด้วยครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆ2ตัวนี้มันได้ทั้งคู่นะฮะคือโฮมโปรเนี่ยเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของตัวเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยตรงแล้วก็ในยิ่งภาคอสังหายิ่งขายดีเท่าไหร่เนี่ยนะฮะพวกบ้านพวกคอนโดยิ่งขายดีเท่าไหร่เนี่ยพวกอุปกรณ์โต๊ะตู้เตียงเครื่องแอร์อะไรพวกนี้มันก็จะมักจะขายดีตามไปด้วยนะฮะก็ได้ประโยชน์โดยตรงนะฮะเพราะนั้นโฮมโปรเนี่ยเราแนะนำได้ทั้งเทรดดิ้งนะแล้วก็เป็นลักษณะการซื้อถือก็ได้นะครับโดยราคาพื้นฐานตามคอนเซ็ปต์ของโฮมโปรเนี่ยจะอยู่ที่17.80 บาทนะครับส่วนคอมเซเว่นเนี่ยมีอีกแคปตาไลน์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเข้าเซ็ต50ในรอบนี้นะฮะก็เป็นลักษณะการเทรดดิ้งก็ได้นะแต่ว่านิดนึงนะในส่วนของคอมเซเว่นเนี่ยผมอยากให้เน้นเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งมากกว่านะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวยอดการผลิต iPhone เนี่ยมันมีการดรอปลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนได้ว่าเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยตัวยอดขายของทางด้านสินค้าiPhone หรือว่าของ Apple เนี่ยมันอาจจะชะลอตัวซึ่งอาจจะกระทบในส่วนของตัวรายได้ของคอมเซเว่นก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นคอมเซเว่นเน้นเป็นการเทรดดิ้งส่วนโฮมโปรเนี่ยได้ทั้งเทรดดิ้งแล้วก็ในเรื่องของการสะสมนะครับ